หลายๆพื้นที่ได้ดำเนินการกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆเพื่อเป็นการแสดงสินค้าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้มีการเปิดงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีประจำงบประมาณ2565เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานีวิถีใหม่ค่ะที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐตามมาตรการของการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าทางเกษตรในพื้นที่ค่ะอีกทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงการจัดหารายได้ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะคะและรวมไปถึงเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะโดยภายในงานนะคะก็ได้แบ่งพื้นที่ตามโซนต่างๆมีเวทีกลางการออกร้านนาวากาชาตินิทรรศการของส่วนราชการค่ะร้านค้ามีการออกบูธรถยนต์รถจักรยานยนต์และมีกิจกรรมพิเศษมากมายค่ะเช่นกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมการกีฬาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีศิลปินดารานักร้องนักแสดงค่ะมาร่วมสร้างสีสันในยามค่ำคืนโดยพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวช็อปแล้วก็เลือกซื้อสินค้าค่ะภายในงานได้ในระหว่างวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งก็เริ่มจัดแล้วยาวไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2565อีกด้วยค่ะ